สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเป็นมาฟิชเชอริ่งกันนะครับจะมารีวิว106ของเจ้าสำนักเคกลาดนะครับซึ่งเพิ่งทำเสร็จนะคันนี้เพิ่งทำเสร็จคันนี้ลองว่าให้ฟังหน่อยดิคันนี้เป็นยังไงคันนี้ไม่ได้อย่างพี่นายต้องขอโทษพี่นายว่าคันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ทำเสร็จครับอ๋อยังไม่เสร็จเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างเพิ่งจะขับได้เพิ่งจะขับได้โอเคคันนี้ได้รับสัมปทานจากลูกค้ามานี่แหละใช่คันนี้บอดี้ของมันเนี่ยจะเป็นเจแปนจ๋าเลยอ๋อบอดี้ญี่ปุ่นบอดี้ญี่ปุ่นเลยครับบอดี้เจแปนจ๋าเลยใช่ป่ะใช่ว่าต่อเป็นคือพื้นฐานเนี่ยเป็นรถ4ประตูครับใช่ส่วนนี้จะเป็นรถ LN106 4ประตูครับช่วงล่างก็ยกมา2นิ้วยก2นิ้วเป็นโอแมนนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นโอใช่แหนบโอแมนไหมจะเป็นลูกผสมครับไม่ได้ตัวนี้จะเป็นการใช้แหนบที่มีค่าที่เราเซตมาเนี่ยแหละก็คือไม่ได้โอแมนจ๋าเลยอ๋อก็คือเซตให้มันเหมาะกับน้ำหนักให้เหมาะกับน้ำหนักรถนี่แหละรถเบาๆใช่รถเบาๆแล้วก็เซตดูรอบๆคันก่อนครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวนอกนะครับหัวนอกสำหรับน้องๆหนูๆที่ยังไม่รู้ว่าหัวนอกหัวในก็ดูตรงนี้นะครับทางน้องหนูน่าจะมีคนเคยบอกแล้วล่ะครับก็คือหัวในไอหัวนอกแท้ก็ฝาถังอยู่ในหัวเก่งนะครับหัวเก่งแล้วก็มิติของกระบะก็ต้องเป็นมิตินี้นะครับติ่งมันมาจะมาประมาณนี้เมื่อกี้บอกว่าญี่ปุ่นแท้ใช่เลยครับดีเซลภาษาญี่ปุ่นจ๋าๆเลยครับเหมือนญี่ปุ่นแท้ให้ดูรอบคันส่วนใหญ่อย่างอื่นก็ไม่รู้อันนี้ใส่อันนี้ไปด้วยหรือเปล่าครับใส่กันชนท้ายไปด้วยอย่างนี้เลยครับคันชนท้ายเป็นกันชนท้ายแท้นี่แหละของ LN106เลยเป็นของแท้ LN106ใช่ของแท้เลยของประจำตัวรถเลยการลื่นอยู่ครบนะครับ3ตัวทะเบียนนี้เลยมั้ยเนี่ยทะเบียนนี้เลยทะเบียนนี้เลยได้ทะเบียนก็หลายหมื่นแล้วครับตอนนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่คนเล่น106เนี่ยต้องใช้ทะเบียนตัวนี้เลยเป็นตัวอื่นก็ไม่ได้160ก็ไม่ได้ต้อง106ก็ไม่ได้นะ106ก็ไม่ได้ใช่ตัวนี้มีคันนี้ก็มีแผ่นยางกันกระแทกมาด้วยครับรุ่นที่มีแผ่นยางอะผมว่าถ้าที่ผมดูถ้าจำไม่ผิดนะคือมันจะเป็นรุ่นที่มันเขาเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดของเขาอะครับจะเป็นตัวมีแผ่นยางใช่มีแผ่นยางมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมครับมีอะไรอีกโชว์อีกครับภายในมีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในครับเพราะว่าผ้าเบาะเป็นยังไงเฮ้ยชุดเดียวกันหมดเลยไหมนี่ครับเคบรรยายเลยครับครับในส่วนของภายใน106เนี่ยฮะเอกลักษณ์ของผ้าเนี่ยจะต่างกับรถที่เป็นรถปีกนก LN106ก็จะเป็นรถคันแข็งรถปีกนกก็จะเป็นผ้าอีกลายนึงฮะจะเป็นผ้าเหมือนเซิร์ฟเหมือน LN111อะไรเงี้ยเขาจะเอกลักษณ์ของ106จะเป็นผ้าตามนี้เลยจะเป็นผ้าลายลูกศรตรงลูกศรตรงนะครับด้านหลังผมสังเกตผ้าลายเดียวกันทั้งแผงใช่พี่นาจะเป็นผ้าลายเดียวกันแบบนี้หายากมากเลยนะครับที่ทั้งคันจะครบขนาดนี้ครบเลยครับจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอก106มันก็เป็นรถโง่ๆคันนึงแหละมันก็คือรถฟาร์มเนาะสมัยก่อนรถฟาร์มใช่รถที่มีความหมายหรือรถฟาร์มรถฟาร์มฟาร์มมิ่งแต่ตอนนี้รถมันเริ่มมีความหมายแล้วแล้วมีความหมายเนี่ยด้านหลังก็สวยครับผ้าสวยๆเลยแหละครับจะเป็นผ้าสวยสะอาดผมเห็นแต่คันนี้ผมเห็นแต่ที่เคโพสแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีเพิ่งได้เห็นตัวจริงนะครับคันนี้มีโปรเจกต์ทำอะไรต่อไหมตอนนี้ใช้งานเองอยู่ครับใช้งานเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ตัวนี้จะปกตินี่จะเป็นเครื่อง 3L เดิมครับเป็นเครื่อง 3L เดิมแต่ตัวนี้ผูกโบแล้วดูฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันจะผูกโบใส่เทอร์โบแล้วติดเทอร์โบแล้วนะครับเป็นเทอร์โบของโตโยต้าครับผมครับตัวนี้เป็นแล้วก็ใส่เทอร์โบที่มันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มันก็จะดูงานไม่เครื่องจะไม่เครียดครับห้องเครื่องสวยสะอาดครับ
เรียบร้อยดีมากไม่เครียดถ้าเราใส่เทอร์โบที่ใหญ่วันนี้การสึกหรอเนี่ยมันจะไวขึ้นครับอันนี้ใส่เทอร์โบของรุ่น CT20 Toyota ใช่บางคนเอาแรงแบบเหยียบแล้วกดมากดมาแต่ทีนี้มันต้องแลกกับการสึกหรอที่มากขึ้นของเครื่องแล้วก็เผลอๆเหยียบแช่ๆก็อาจจะฮีทได้เทอร์โบรุ่นนี้มันจะเหมาะสมกับเครื่อง 2L 3L นะ CT20 ครับคนที่เล่น Toyota จะรู้จักเทอร์โบตัวนี้ใช่เป็นเทอร์โบที่หอนเสียงเพราะมากเสียงเพราะมากโอเคในส่วนของภายในก็ดูไปแล้วนี่กระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้าคือกระจกปรับไฟฟ้าใช่ครับปรับไฟฟ้าปรับเข้าออกไฟฟ้าครับแต่ไม่ได้พับแต่ไม่ได้พับได้นะครับตัวนี้แต่ไม่ได้พับได้ลักษณะมันคล้ายๆของเซิร์ฟก็คำถามที่ทุกคนอยากรู้ขายไหมครับคันนี้หรือว่ายังก่อนคันนี้ประกาศขายอยู่ครับขายนะฮะประกาศขายอยู่ครับผมคันนี้ประกาศขายอยู่ถ้าเกิดใครอยากรู้ประกาศขายอยู่ในเพจครับอยู่ในเพจหรือว่าตอนนี้บอกได้ไหมครับราคาที่ราคาที่ขายเนี่ยในเพจบอกได้ครับคือราคาที่แบบลงขายเลยก็คือ555หัวตลกตลก999ขำ555,599ถูกต้อง506นั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับคันนี้ครับเป็นรถที่ขับสนุกเป็นรถครอบครัวก็ได้ถ้ารำคาญก็จ่ายไป506จบครับอันนี้โอเคนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อนะครับเบอร์โอเคให้เบอร์ไว้หน่อยครับได้ครับเบอร์082นะครับ335-7274ครับครับ0823337K ครับ K นะครับ K กับหรือว่าใช่ถ้าไม่อยากคุยกับเจ้าของจะโทรคุยกับผมก็ได้โทรคุยวินัยก็ได้มีค่าในหน้านะครับมีค่าในหน้าแล้ว0817910956ครับครับครับผมคือซื้อกับผมแพงกว่าซื้อกับเจ้าของครับลองโทรมาดิโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ